thaifranchisetv.com สาระดีๆวาไรตี้ธุรกิจสำหรับ SME และแฟรนไชส์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอันนี้ผมมาอยู่ในส่วนของบูธนะครับที่เป็นโฟกัสโกอินเตอร์นะครับในอีกหมวกอีกใบหนึ่งของคุณสุริยะลาวฮามัดเนี่ยก็คือเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการพัฒนาวัยรุ่นไทยนะครับก็ทีนี้อยากจะเรียนสอบถามคุณสุริยะนะครับถึงความเป็นมาเป็นไปของสมาคมเนี้ยพอได้ข่าวว่าสมาคมนี้จะมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นนักธุรกิจคนไทยนะครับแล้วก็เป็นอยู่ในช่วงของวัยรุ่นวัยทำงานด้วยนะครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับผมสวัสดีครับผมสุริยะลาวฮามัดนะครับนายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงานสมาคมเราเนี่ยฮะก็จะพัฒนาเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆรวมไปถึงผู้ที่เจ้าของธุรกิจยังวัยรุ่นอยู่แล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการพัฒนาตัวเองพัฒนาธุรกิจโดยเราจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ในการจัดตั้งเพราะว่าวัยรุ่นสมัยนี้คิดว่าการเปิดบริษัททั้งบริษัทนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องแบบไม่ยากครับแล้วก็เราพร้อมที่สนับสนุนให้วัยรุ่นขึ้นมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองหลังจากเรียนจบการศึกษามาแล้วจากมหาลัยตอนนี้สมาคมก็เป็นพิธีกรเป็นวิทยากรพิเศษตามมหาลัยอยู่หลายๆที่นะครับในการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตั้งแต่เยาว์วัยเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ยังแรกเริ่มจนถึงจบหลักสูตรของการอบรมสมาคมนี้มีมากี่ปีแล้วครับก่อนหน้าสมาคมได้ข่าวว่าเป็นชมรมด้วยใช่ๆก่อนหน้าเป็นสมาคมเป็นชมรมมา2ปีฮะก็มีสมาชิกประมาณ อยู่70ท่านแต่ตอนนี้เนี่ยพอมาเป็นสมาคมก็จะต้องเปลี่ยนจากการเป็นชมรมที่เป็นบุคคลธรรมดากลายมาเป็นผู้ประกอบการตอนนี้มีอยู่50ท่านแล้วก็เราจะรับสมัครแค่ปีละ50ท่านเท่านั้นปีละ50กิจการเท่านั้นผมไม่ได้คิดจะรับสมัครทั้งหมดเยอะๆเพราะว่าในการพัฒนาจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปศักยภาพของสมาคมก็คือพัฒนาต่อปีเนี่ย50ผู้ประกอบการให้อยู่ได้แล้วต่อไปก็พัฒนาต่อไม่ได้รับสมัครทีเดียว100หรือ200อะไรอย่างงี้ไม่เน้นปริมาณไม่เน้นปริมาณเน้นคุณภาพครับคือเน้นความวัยของสมาคมนะครับก็คือว่าของเราเป็นวัยรุ่นต้องเข้าใจว่าในการพัฒนาเราก็ต้องเร็วแล้วก็ไวแล้วก็แม่นยำแล้วก็ดีแล้วก็ในการคิดทำธุรกิจผู้ใหญ่มักจะคิดให้เราแต่ตอนนี้เรามาคิดกันเองแล้วครับว่าจะดำเนินธุรกิจกันยังไงความคืบหน้าของสมาคมก็คือตอนนี้เราได้ทำ MOU ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจหนุ่มลาวแห่งนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็กำลังจะเดินทางไปที่มาเลเซียเพื่อทำ MOU ร่วมกันในเรื่องของยังออนโทรเพเนอร์ของผู้ประกอบการเยาวชนของอาเซียนก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เราเวิร์ลวายมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นนำไปสู่การจัดยังออนโทรเพเนอร์ไทยแลนด์เอ็กซ์โปซึ่งอาจจะร่วมมือกันระหว่างอาเซียนในการจัดผู้ประกอบการเยาวชนขึ้นในอนาคตอันใกล้เนี่ยฮะเพราะว่าได้คุยกันเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวถามนิดนึงครับแล้วอย่างผู้ประกอบการที่เขาเป็นคือเขาเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วอยากจะทำธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งเนี่ยเขาเดินมาที่สมาคมเนี่ยสมาคมมีการให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างแล้วก็คือเขาเนี่ยจะมีผลประโยชน์อะไรบ้างซึ่งสมาคมมีการจัดสัมมนามีอะไรไหมนะครับคุณสุริยะเล่าให้ฟังนิดนึงครับผมสมาคมเราจะมีทีมอบรมนะครับจากเป็นจากมหาลัยจากหลายๆที่นะฮะที่เป็นสมาชิกที่เป็นกรรมการบริหารสมาคมเราก็จะเป็นบรรดาด็อกเตอร์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศจากขอความร่วมมือได้จากสำนักงานจากกรมพัฒน์อะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะขอความร่วมมือจากตรงนั้นไปได้ทีนี้เนี่ยเวลาเป็นสมาชิกของสมาคมเนี่ยสมาคมจะเล็งเห็นก่อนเลยว่าถ้าคุณมีความตั้งใจที่จะเปิดเป็นธุรกิจของตัวเองจริงสมาคมก็จะมีการสนับสนุนแล้วก็หาหัวข้ออบรมให้เวลาอบรมหลักสูตรออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะนำพาให้ไปเป็นสมาชิกแก่หลายๆที่เช่นสสวหรือไปถึงถ้าเป็นธุรกิจที่มีอายุตั้ง2ปีขึ้นไปเราก็จะเอาเข้า SME Bank ให้ในการเป็นสมาชิกแต่ส่วนในการขอสินเชื่อก็เป็นเรื่องของสมาชิกต่อธนาคารเองอย่างเงี้ยฮะรวมไปถึงว่าถ้าเกิดมีออกบูธ
จากกระทรวงโดยให้โควต้ามาที่เราเราก็จะให้สมาชิกเป็นผู้คัดเลือกตัวเองเพื่อจะเข้าร่วมกับการกับงานนั้นครับผมโอเคคือเท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่าสมาคมนี้ก็จะลักษณะเป็นพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้วยเป็นคอนซัลท์ด้วยให้ความช่วยเหลือสมาชิกนะครับแล้วก็มีเรื่องของการให้องค์ความรู้สำคัญที่สุดคือคนที่เข้ามาในสมาคมเนี้ยคือจะได้คอนเนคชั่นแน่นอนนะครับทีนี้คนที่ฟังอยู่ทางเว็บไทยแฟรนไชส์ทีวีนะครับสนใจละอยากจะเข้าสมาคมละทีนี้ต้องติดต่อยังช่องทางไหนบ้างครับผมตอนแรกเลยเรามีเว็บไซต์นะครับเป็น www.youngthai.com อยากโทษทีนะครับ isyoungthai.com is is ฮะก็คือ is is ที่แปลว่าคืออ่ะนะฮะคือพอเข้าไปในลิสต์เสร็จปุ๊บก็จะมีสมัครเบื้องต้นก่อนแล้วสมัครเบื้องต้นปุ๊บทางเจ้าหน้าที่ของเราจะเห็นว่าคุณสมัครแล้วคุณต้องการที่จะเป็นสมาชิกก็ใส่ข้อมูลตรงนั้นมาสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยหน้าเว็บไซต์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไปแต่ถ้าเกิดอยากสะดวกก็ติดต่อมาที่02ได้02548 3258หรือเบอร์มือถือของผู้จัดการสมาคมก็คือ0863661183ครับแล้วก็ได้ข่าวมี Facebook ด้วยมี Facebook ด้วยฮะ Facebook ก็จะเป็นเสิร์ชในช่องเขียนว่านักธุรกิจเพื่ออนาคตของชาติโอ้โหนักธุรกิจเพื่ออนาคตของชาติครับผมนักไม่ยากนักธุรกิจเพื่ออนาคตของชาติเราก็จะเห็นว่ากิจกรรมเรามีแบบไหนตอนนี้มีโครงการอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยประมาณ10โครงการครับเป็นโครงการที่น่าสนใจมากยกตัวอย่างเช่นโครงการยอดมนุษย์ครับเป็นยังไงครับยอดมนุษย์เป็น Business Academy ฮะอยู่ในบ้าน3เดือนอันนี้จริงๆจริงๆครับจริงๆครับกําลังทําอยู่แล้วก็มันจะเปิดช่องยังชาแนลเป็นช่องทีวีแห่งวัยรุ่นไทยเคเบิลเคเบิลเป็นเคเบิลทีวีครับแล้วก็จะทําดิวตี้บิสเนสด้วยก็เป็นกิจกรรมที่เราทํากันขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดการกระตือรือร้นของวัยรุ่นสมัยนี้ผมขอเล่าถึงตอนที่ไปลาวนิดนึงฮะที่ลาวเนี่ยครับเขายังไม่มีการพัฒนามากนักเวลาเขาเห็นเรามีสมาคมเกี่ยวกับพัฒนาเยาวชนของไทยเนี่ยเขารู้สึกตื่นตัวและเขาก็ต้องการให้เราเนี่ยไปเป็นผู้ช่วยในการพัฒนาเยาวชนลาวในเรื่องของคุณภาพการทำงานในเรื่องของการอบรมอะไรต่างๆผมจะเน้นอยู่2ส่วนสมาคมเราจะเน้นในเรื่องของสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้ยั่งยืนและรวดเร็วกับอบรมผู้ที่ต้องการเป็นลูกจ้างเขาถูกต้องครับว่าคุณต้องเป็นแบบไหน1 2 3 4แล้วเราก็จะออกใบรับรองให้กับคุณว่าคุณเป็นผู้ที่อบรมการเป็นลูกจ้างจากสมาคมนี้มาแล้วคือไม่ได้เป็นผู้ประกอบการอย่างเดียวถูกต้องครับลูกจ้างก็อบรมด้วยอบรมด้วยฮะเพราะว่าคุณเปิดบริษัทขึ้นมาเสร็จปุ๊บคุณต้องมีลูกจ้างถูกต้องถ้าเกิดคุณเปิดด้วยแล้วมีลูกจ้างเข้ามาอบรมด้วยมันก็จะไปด้วยกันแล้วเป็นยังไงคนที่อบรมผ่านการอบรมที่เป็นลูกจ้างเสร็จแล้วนี่ก็คือมีใบเซอร์ติฟิเคทให้เขาใช่เรียบร้อยเลยว่านายจ้างก็การันตีได้ว่าถูกต้องเขาการันตีใช่แล้วก็เช็คมาที่เช็คความเป็นตัวตนของผู้ถูกจ้างเนี่ยมาที่สมาคมได้ว่าเขาอยู่ที่นี่อย่างงี้นะเขาจบคอร์สอบรมกับทางสมาคมแบบนี้มาแล้วนะในคะแนนเท่านี้มันก็ดีมันจะต้องเป็นการที่ทำให้ผู้ประกอบการนั้นรู้สึกสบายใจมากขึ้นในการที่รับรองเบื้องต้นของสมาคมแต่ก็ผมบอกได้เลยนะครับไม่มีการโมนิมนะครับก็คือคุณต้องทำตามเอกสารเพราะเอกสารเราเป็นเอกสารจิตวิทยาครับไม่ใช่เอกสารตามความรู้ทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณตอบมามันเป็นสิ่งที่เป็นตัวคุณจริงๆแล้วเดี๋ยวกรรมการเกี่ยวข้องกับการจิตวิทยาตรงนี้ก็จะเอามาคัดกรองอีกทีว่าคนนี้จะได้คะแนนเท่าไหร่ครับครับโอเคฟังดูแล้วเป็นโครงการที่ไม่น่าเชื่อนะครับมีหลากหลายมากเลยมีเรื่องเรียลลิตี้ด้วยซึ่งมันเหมาะกับวัยรุ่นมากแต่ว่ามาปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจบิสเนสนะครับก็ใครที่ฟังอยู่รีบสมัครนะครับก็คือปีหนึ่งรับ50ถ้าเป็นผู้ประกอบการนะ50ผู้ประกอบการ50รายเท่านั้นถ้าเป็นลูกจ้างจ้างเนี่ย400รายต่อปี400รายต่อปีคือเนื่องจากบางท่านเนี่ยที่เข้ามาในส่วนของสมาคมเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะเป็นผู้ประกอบการเพราะนั้นเนี่ยก็จะอยากเป็นลูกจ้างก็เราก็มีการเทรนลูกจ้างตรงนี้ให้เพราะนั้นเนี่ยจะเป็น2ขาเลยขานึงเป็นผู้ประกอบการก็ได้เป็นลูกจ้างก็ดีเข้ามาตรงนี้ได้แฟรนไชส์นะครับก็จะเป็นแบบธุรกิจทั่วไปอย่างเงี้ยเราก็รับหมดอ๋อรับหมดทำให้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันว่าคุณต้องทำแบบนี้นะสเต็ป1 2 3 4นะโอเคดีๆมากๆครับถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้ามาในเว็บไซต์
ที่คุณสุริยะได้เรียนไว้นะครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณสุริยะมากนะครับที่ให้ข้อมูลเรื่องชมรมตรงนี้ครับขอบพระคุณมากครับนี่ครับขอบคุณมากครับครับ